เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์น้องเอ๊ะพาพิมลไปตรวจสอบน้ำท่วมที่เมืองทองธานีคือมันท่วมหนักจริงๆคุณผู้ชมฮะแล้วมันมีเหตุการณ์ตอนที่ระหว่างน้องเอ๊ะพาพิมลเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ของ Work Point ไปด้วยข่าว Work Point 23นะฮะปรากฏว่าน้องไปตกท่อแล้วก็บุ๋มหายไปเลยตุ๋มไปเลยฮะคุณผู้ชมลองไปดูวินาทีตรงนั้นหน่อยนะที่น้องไปทำงานแล้วสุดท้ายเนี่ยไปเจออุบัติเหตุนี้ครับโอเคค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นจักรยานยนต์ที่มีลักษณะขอนค่อนข้างสูงนะคะมาเจอกับกระแสน้ำข้างในนี่ได้ยินเสียงดังตุ้มแล้วก็เงียบไปเลยหายไปเลยนั่นคือไมค์จมน้ำฮะน้องน้องกำลังรายงานสถานการณ์น้ำนะครับอยู่บริเวณถนนบอนสตรีทในตัวเมืองทองธานีเลยแล้วนี่ไปแล้วฮะคือเอาพูดตรงๆพี่ช่างภาพเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะตกใจแล้วก็คือสะบัดกล้องไปทางอื่นเพราะว่าอีกมือนึงอะค่ะจะเข้าไปช่วยน้องไงแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่อีกนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะตัวของน้องเอ๊ะพาพิมลนะครับโอ้โหก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็บาดเจ็บเล็กน้อยอ่ะแหละแต่ก็มีทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วนให้บอกโทรศัพท์ไมค์เวิร์คพอยต์เนี่ยจมน้ำหมดเลยนะครับวันนี้ล่าสุดกลับไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าน้ำมันลงมานิดนึงฮะแต่พอจะเห็นอยู่ว่ามันไม่ใช่ท่อใช่ไหมน้องไปสะดุดทางเท้าอ๋อมันมีขอบนี่นี่ไงคือมันอันตรายตรงนี้แหละน้ำท่วมมันมองไม่เห็นจริงๆนะครับอ๋อตอนที่สะดุดดังปุ้มเรานึกว่าน้องเนี่ยหล่นลงท่อฟุบท่อลงไปทั้งตัวแต่ความจริงคือสะดุดแล้วก็โคลมลงไปโอ้เมื่อวานนี่คือพอทราบเรื่องกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์สดของเพจข่าว Workpoint 23รวมไปถึงพี่ๆผู้บริหาร Workpoint ก็เป็นห่วงน้องมากนะฮะแล้วก็ดูแลน้องอย่างเต็มที่ตอนนี้เรื่องของโทรศัพท์ที่เสียหายด้วยนะครับโอ้อ่ะตอนนี้กลับไปตรวจสอบได้แล้วแล้วก็ทราบว่ามันเป็นเพียงแค่ทางเท้าตกทางเท้าไม่มีใครไปเปิดฝาท่อทิ้งไว้น้องเพิ่งเจอครั้งแรกในการทำงานรายงานสดในพื้นที่เอาฟังน้องนิดหนึ่งแล้วกันฮะพื้นที่ที่เอ๊ะล้มลงไปเมื่อคืนนี้นะคะที่ล้มลงไปกับน้ำเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีการทำท่อแล้วก็ไม่ได้อยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อต่างๆนะคะก็จะมีลักษณะของท่อที่ถูกปิดแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการตกเสียหลักลงไปในท่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการโดนน่าจะเป็นการสะดุดก่อนที่จะขึ้นฟุตบาทนะคะประกอบกับมีกระแสน้ำพัดมาทำให้ตัวเนี่ยล้มลงไปลงกับน้ำเป็นเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นอุบัติเหตุในช่วงที่รายงานข่าวขณะที่เกิดน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากนะคะหลายๆคนนะคะที่อาจจะลงพื้นที่ทำข่าวหรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็ให้ระมัดระวังนะคะในการที่จะเดินไปยังจุดต่างๆในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะในเวลามืดเวลากลางคืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งนะคะที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นค่ะอ่ะน้องเอพาพี่มนตอนนี้ปลอดภัยค่ะนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วที่ต้องเป็นห่วงอ่ะคือชาวบ้านที่อยู่ในเมืองทองนั่นน่ะสิน้ำไม่ลงนิดนึงเที่ยวกับภาพเมื่อคืนนะคะเนี่ยแหมแล้วน้องเอ๊นี่สุดยอดเลยนะตอนเช้ายังย้อนกลับไปดูอีกว่าตรงนั้นที่สะดุดเมื่อคืนคืออะไรกันแน่ก็ดูน้องเอ๊เป็นตัวอย่างด้วยแล้วกันนะฮะเวลาจะเดินตอนนี้น้ำมันท่วมสูงเนาะตามทางเท้าถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวจะฟลุปแล้วมันจะเสียหายหลายอย่างเหมือนน้องใช่ค่ะนะครับ